ฮูล่าทำอาหารวันนี้เราจะทำยาระบายด้วยมะรุมแก่นะวิธีการก็คือเราต้องหามะรุมที่มันแก่ๆหน่อยนะครับแล้วก็เอามาแกะวิธีทำก็คือทำแบบนี้ครับต้องให้แก่กันนี่หน่อยนี่รู้สึกว่าไม่แก่มากเนี่ยพอผ่าซี่ก็เนี่ยเม็ดมันเนี่ยแล้วเราก็ใส่ตะกร้าแล้วเอาตากแดดเอาไว้ตรงแก่ท้องอีกทำไมใส่นั่นไม่หินนอใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าแล้วไปตากแดดใช่ไหมครับเราจะใส่กันมันเนี่ยพอเราตัดช้อนแล้วก็เราก็แกะมาอย่างนี้เนี่ยแกะออกมาเป็นนี้ยังไงแต่ให้แก่กันนิดหนึ่งตรงนั้นกำลังดีบ้านใครมีต้นมะรุมอยู่นะก็คือคุณสมบัติของมันก็คือเป็นยาระบายชั้นยอดเลยเม็ดมันอ่ะสุดยอดมากอยากกินเยอะนะก็เอาลูกเลยมันจะเม็ดมันเนี่ยเอาผัดเผ็ดก็ได้แต่ว่าไม่ใช่แก่ต้องใช้เม็ดอ่อนถ้าจะผัดเผ็ดต้องใช้เม็ดอ่อนอ่อนมากแล้วมันดื้อๆเอาแบบปลูกอ่ะกำลังดีอ่ะก็เนี่ยก็คือถ้าสมมติคุณเป็นคนถ่ายยากนะก็ประมาณ10ถึง15เม็ดชงครั้งนึงอะแต่ว่าถ้าถ่ายปกติก็ประมาณ 7-8 เม็ดก็พอแล้วก็คือเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาห่อผ้าหรือว่าเอามาบดแล้วก็ใส่น้ำร้อนน่ะกินกันน่ะทำเป็นเหมือนลักษณะของชานะแล้วมันจะได้ประโยชน์มากเลยทีเดียวเราตากเม็ดมะรุมมาแล้วนะครับมันก็พอมันแห้งสนิทเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเอาไปต้มกับน้ำนะครับแต่ว่าก่อนต้มเนี่ยเราจะไปบุกมันสักนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆตัวยาเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเม็ดนี้นะครับมันจะแข็งๆหน่อยนะครับไอตัวที่จะช่วยทำให้เกิดอาการระบายหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะอยู่ด้านในเม็ดนี้นะครับเราจะต้องบุกเพื่อให้เวลาต้มแล้วตัวยามันออกมาง่ายนิดหนึ่งนะครับก็อัตราส่วนนะครับก็คือประมาณ1กำมือเงี้ยนะครับต่อน้ำประมาณ1ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้มประมาณ2กำมือเราก็จะใช้น้ำประมาณ2ลิตรแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปบุกไอ้ตัวเม็ดมะรุมกันก่อนเลยครับโอเคเราก็ใช้ครกนะครับเราก็ใช้ครกกับสากนั่นแหละเป็นตัวบุกนะครับ1กำมือ2กำมืออันนี้3กำมือต้มหมดเลยนะ3ลิตรแล้วก็ใช้น้ำประมาณ3ลิตรแล้วไหนๆต้มแล้วก็ต้มให้หมดเลยนะนี่สรรพคุณจริงๆมันมีเยอะนะครับแต่ว่าที่เห็นหลักๆชัดๆเลยก็คือการเป็นยาระบายมะรุมเนี่ยระบายสุดๆเลยทีเดียวแล้วก็แก้อะไรนะเจ็บคออมให้ชุ่มคออะไรเนี่ยได้หมดนะครับมีเยอะสรรพคุณก็มีเยอะแล้วเราก็เอามาตั้งไฟนะครับตั้งไฟแล้วก็ต้มให้เดือดนะครับต้มให้เดือดให้น้ำมันเดือดแบบพุ่งๆเลยนะครับแล้วก็กรองเอาเม็ดออกนะครับแล้วทีนี้เราก็เก็บน้ำไว้ทานได้แหละนะครับก็ต้มประมาณนี้นะครับให้น้ำมันเดือดนะครับทั่วๆเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็กรองออกนะครับหรือจะทานอุ่นๆก็ได้นะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำมะรุมนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนที่เข้าห้องน้ำแล้วมันไม่ค่อยราบรื่นปลอดโปร่งหรือว่าเป็นคนที่ท้องผูกถ่ายยากอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำน้ำตัวนี้ดื่มได้นะครับแต่บอกเลยว่าอานุภาพค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแบบไม่ได้ท้องอืดจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องกินนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ถ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าคุณถ้าเป็นถ้ากำลังเริ่มท้องอืดเนี่ยก็ให้แบบจิบนะครับให้จิบเอานะครับอย่าซดโคกนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอพอกินเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะถ่ายขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมเคยแล้วก็คือเอาเม็ดมะรุมมาผัดเผ็ดเนี่ยโอ้โหแทบจะนอนในห้องน้ำเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังไว้ด้วยนะครับส่วนสรรพคุณอย่างอื่นนะครับที่มีจริงๆก็คือมันจะมีพวกวิตามินพวกโปรตีนพวกเกลือแร่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเม็ดมะรุมเนี่ยนะครับหลายอย่างนะครับก็แต่ว่าทานเยอะไม่ได้หรอกนะครับถ้าคุณทานเยอะเนี่ยคุณโดนแน่นอนคุณนอนในห้องน้ำแน่นอนนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณค่าคุณประโยชน์ของเม็ดมะรุมนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบหรือว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
เคเราจะจิบให้ดูนะเดี๋ยวจะหาว่าทำแล้วไม่กินกินนะเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออืดๆอยู่เหมือนกันร้อนกลิ่นมันจะหอมๆนะกลิ่นหอมเม็ดมะลุมอ่ะหอมดีเหมือนกันได้แล้วก็รสชาติมันจะประแล่มประแล่มแล้วมันจะมีติดหวานมานิดๆอ่ะเค้าเม็ดมะลุมมันจะมีหวานหวานหวานแน่นอนโอเคอ่ะรสชาติอารมณ์ประมาณน้ำชาแต่ว่ามันจะไม่ขมอ่ะเออก็โอเคนะชุ่มคอชื่นใจใช่ได้มันหอมอวนๆในปากเลยเออชุ่มคอดีด้วยใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวรอดูผลว่าเป็นไง